ดูคะแนนโหวตกันนิดนึงนะครับผลโหวตที่ว่าใครควรจะปฏิรูปตำรวจนะครับที่คุณสันติสุขกับคุณประชาไทยตั้งเอาไว้ตอนนี้เนี่ย 96.96 นะครับบอกว่าให้คสช.ปฏิรูปครับส่วนอีก 3.04 ก็คือรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาปฏิรูปตีเฉพาะ 97.3% ครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับยังโหวตเข้ามาได้นะครับอยากเห็นเหมือนกันว่า 96.96 จะขึ้นมาเป็นสัก 97.5 หรือเปล่าครับมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของตัวเลขว่าจะต้องชดใช้เงินให้กับบริษัทกิจการร่วมค้า 9,058 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยวันละ2กิโลวันละ2ล้านเงิน 9,000 กว่าเนี่ยถ้าดอกเบี้ยดอกเบี้ยวันละ2ล้านคิดแบบดอกเบี้ยถูกๆเนี่ยดอกเบี้ยที่บริกรมควบคุมมลพิษคนปัจจุบันเป็นคนบอกนะครับถ้าไม่จ่ายดอกเบี้ยวันละ2ล้านตามที่กฎหมายกำหนดก็ตกวันละ2ล้านเจ็บปวดไหมคุณผู้ชมนะครับทีนี้ในโอกาสที่เราไปกันอย่างรวดเร็วในโอกาสที่อีกเพียงแค่12วันก็จะเป็นวันพ่อนะครับผมก็บอกทีมงานว่าจากนี้ไปเนี่ยอยากให้เตรียมคลิปที่เกี่ยวกับพ่อเพื่อแสดงความรักที่มีต่อพ่อเนี่ยมาดูกันนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีคลิปอยากให้คุณผู้ชมได้ดูให้เห็นภาพของความรักที่พ่อมีต่อลูกนะครับก็ลองไปดูคลิปอันนี้กันเลยนะครับในที่สุดอยากให้เกิดขึ้นวันที่ผมกลัวว่าผมจะไม่ได้ลืมตาขึ้นมาอีกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ เด็กผู้หญิงที่เป็นดวงใจและเป็นทั้งหมดของชีวิตผมอยากดูแลเธอให้นานที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้พ่ออยากให้ลูกได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติสายลมและแสงแดดพ่ออาจเป็นพ่อที่ไม่ดีพออาจดูใจร้ายเกินไปสำหรับหนูช่วยลูกผมให้ได้เรียนหนังสือด้วยนะครับให้เขาได้เรียนรู้เหมือนเด็กปกติธรรมดาทั่วๆไปคนหนึ่งด้วยครับคุณพ่อคะทำไมคุณพ่อไม่ลองพาน้องไปที่โรงเรียนผู้พิการทางสายตาคะที่นั่นนะคะน้องจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่านี้นะคะคุณพ่อคือผมอยากให้เขาอยู่ให้ได้ในสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกับคนปกติครับเขาต้องอยู่ให้ได้ในวันที่ไม่มีผมครับคุณครูแต่สิ่งที่พ่อรู้คือลูกต้องอยู่ให้ได้ลูกต้องพยายามเพื่อตัวลูกเองพ่อหนูไม่อยากไปเรียนแล้วทำไมล่ะลูกมันไม่ใช่ที่สำหรับหนูแต่มันดีสำหรับแกแกตกไปพ่ออยากให้ลูกรู้ว่าพ่อรักลูกความหวังของผมขอเพียงแค่ให้ลูกผมอยู่ได้ในโลกใบนี้ในวันที่ผมไม่สามารถดูแลเธอได้รักของพ่อที่อยากให้ลูกมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ในวันที่ไม่มีพ่อแล้ว
แวบแรกก็ลูกอาจจะรู้สึกเป็นความโหดร้ายของพ่อที่ทอดทิ้งไม่ดูแลไม่เอาใจใส่ไม่มารับไม่มาส่งแต่พ่อรู้ดีว่าพ่อมีชีวิตอยู่ต่อไม่ยาวแล้วสองก็คือว่าเมื่อวันที่ไม่มีพ่อลูกจะต้องใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรกว่าลูกจะรู้ก็เมื่อวันที่เขาอยู่ได้นั่นคือโอกาสที่พ่อให้ครับนะครับคือพ่อเองในวันที่ต้องเดินตามลูกเห็นลูกกลับบ้านด้วยความยากลำบากผมเชื่อว่าความรู้สึกของพ่อในวินาทีนั้นก็น่าจะปวดร้าวไม่น้อยกว่าลูกใช่นะครับเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะรู้นะครับว่าวันนั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับคิดถึงโฆษณาที่แม่เอาลูกไปนอนในห้องของลูกครับแล้วลูกก็ถามว่าเอ้าแล้วแม่ล่ะทำไมไม่มานอนกับผมแม่กลับไปนอนกับห้องเดียวกับคุณพ่อไงนะครับแล้วลูกก็ถามว่าทำไมคุณแม่ถึงนอนกับคุณพ่อได้ทำไมผมจะไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อด้วยไม่ได้วันที่ลูกโตลูกจะรู้ว่าทำไมแม่ทำอย่างนั้นครับเช่นนี้เช่นเดียวกันคือสักวันหนึ่งก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ดูแลตัวเองนะครับครับเราก็หมดเวลามาดูสรุปผลโหวตกันนะครับควรจะเป็นรูปตำรวจขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ที่ 97.02% นะครับครับเพียงช่วงสั้นๆก็ขึ้นมาได้นะครับผมขอโจทย์ที่3ข้อแล้วกันนะครับฝากพี่ตำรวจไว้ทั้งสำนักงานตำรวจชาติทั้ง2,000กว่านายทั่วประเทศว่าไม่ต้องรอให้คสช.หรือว่ารัฐบาลไหนมาปฏิรูปท่านดังนั้นล่ะครับท่านปฏิรูปตัวท่านเองได้ครับผมเชื่อมั่นว่า คนดีทำดีได้ครับก่อนจบรายการเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสั่งซื้อกำไรข้อมือทรงพระเจริญที่เราจัดทำขึ้นมาที่ผมใส่อยู่ที่มือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสีชมพูนะครับมีสลักตัวอักษรว่าทรงพระเจริญนะครับตัวด้านบนนี่ทำจากเงินแท้นะครับด้านหลังก็เป็นเงินเช่นกันนะครับซึ่งทั้ง2ด้านรวมกันเนี่ยเป็นเงินบาทกว่าๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรารวบรวมรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในการจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่นะครับราคา อาจจะสูงนิดนึงอยู่ที่ 3,000 บาทเพราะเนื่องจากวัสดุที่ทำจากเงินแล้วก็หนังนะครับแล้วก็เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะบริจาคเงินให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่เราจะรวบรวมไปคือถ้ามองในมุมกลับนะครับอันนี้ต้องชื่นชมในความคิดของคุณวิทเยนนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะผูกพันอยู่กับทางสภากาชาดนะครับทั้งบริจาคเลือดด้วยตัวเองทั้งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตนะครับและรู้ว่ามีข้อจำกัดอะไรกับสภากาชาดก็คือรถที่จะไปรับบริจาคเลือดตามสถานที่ต่างๆคือทุกวันนี้ถ้าจะรถไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆต้องจองล่วงหน้าเป็นปีๆใช่เพราะมันไม่เพียงพอในขณะที่โลหิตเราต้องการเป็นจำนวนมากนะครับหลายครั้งที่ไปอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งคนไข้ต้องการเลือดคนที่เรารู้จักต้องการเลือดเนี่ยเรารู้เลยว่าทุกนาทีเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญมากแล้วเลือดจะต้องมาถึงให้ทันเวลารถคันนั้นที่บริจาคเลือดได้มานะครับไปเพราะเส้นไส้สายข้อมือเนี่ยนะครับที่สุดแล้วเลือดนั้นอาจจะไปอยู่ในตัวคุณผู้ชมในตัวผมในตัวใครเขาได้นะครับอย่าคิดว่าเป็นการทำเพื่อคนอื่นแต่ทั้งหมดนี้มันวกกลับมาที่ตัวเราด้วยกันเองเป็นกุศลที่จะต่อกุศลต่อเพราะว่าเมื่อเราจัดซื้อรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่รถคันนี้ก็จะไปทำประโยชน์ให้คนอื่นๆได้มาบริจาคโลหิตหลายครั้งที่ผมไปบริจาคโลหิตเนี่ยได้เห็นว่ามีรถพยาบาลนี่เรียกได้ว่ามาเข้าแถวรอรับเลือดเลยนะครับเรียกได้ว่าเลือดที่เราไปบริจาคเนี่ยแทบจะนำไปช่วยผู้ป่วยอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยทุกวันนี้หลายครั้งได้เห็นว่าปัญหาเรื่องของการเลือดไม่เพียงพอในคลังบ้างอยู่บ่อยนะครับก็เชิญชวนนะครับคิดว่าเป็นการทำบุญร่วมกับสภากาชาดไทยครับสั่งซื้อที่023080555นะครับที่023080555เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับครับวันนี้ผมและคุณถนอมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ